ผมรู้สึกว่าไอฉากนี้แหละฉากแอคชั่นที่มันที่สุดที่ได้ทำงานมาในชีวิตมันเป็นประสบการณ์ความรู้สึกในฐานะนักแสดงที่ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ต้อนรับเราใช่ไหมกลางวันมันแค่หยอกกลางคืนหลอกของจริงแน่ภาคนี้ก็จะดำเนินไปด้วยความแค้นของตัวยักษ์เขาออกตามหาคนที่ถูกผีเข้าบ้างล่ะเหตุการณ์ที่มันแปลกๆเหนือธรรมชาติเนี่ยยักษ์ก็จะตามล่าไปช่วยบ้างไปทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะหาว่ามันมีอะไรบ้างที่มันเป็นเบาะแสเกี่ยวกับอีผีชุดดำกลับมาครั้งนี้รู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเป็นการเดินทางที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นพอสมาชิกเพิ่มขึ้นปัญหาก็เพิ่มขึ้นคนอย่างมึงถ้ามันแน่จริงอะทำไมมึงถึงปล่อยให้น้องมันถูกผีหานั่นแดกผมประทับใจการแสดงของพี่ท็อปมากประสบการณ์เขาเยอะนะในพาร์ทของการแอคชั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ความกวนความแบบเต็มที่ของพี่ท็อปก็สุดๆเลยพ่อเลี้ยงหรือว่าพี่ท็อปจริงๆอายุแกเยอะมากนะครับแต่แกแบบแข็งแรงมากแล้วก็สู้แกแบบไม่ว่าจะวิ่งแบบในป่าเนี่ยมีทั้งโขดหินอะไรก็จะมีสปิริตของแกอะไรเงี้ยแล้วก็อีกคนนึงคือน้องแฟรงก์ก็ถือว่าเป็นน้องอ่อนสุดในพาร์ทของป่าดงขโมยก็จะมีความเป็นเด็กน้อยที่อยากรู้อยากเห็นผมรู้สึกว่าภาคนี้ยักษ์ได้แสดงความเกรี้ยวกราดกับความเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มาแล้วค่อนข้างเยอะตัวละครมีพัฒนาการมากขึ้นมีความแค้นมีความต้องการที่จะล้างแค้นให้กับน้องสาวการที่จะฆ่าผีชุดดำอะไรเงี้ย3ปีที่ผ่านมาไอ้ผีนั้นมันอ่อนแรงฉันเชื่อว่ามันต้องกลับมาภาคแรกอ่ะมาแบบมาไกลๆอ่ะแต่ภาคนี้คือมาคุยกันเลยมาปะทะกันเลยปะทะกันทุกอย่างกับทุกคนด้วยนะทุกตัวละครเลยซึ่งมันสะใจนะครับเพราะว่าทุกคนคงอัดอั้นมาตั้งแต่ภาคแรกก็แหละว่าทำไมแบบมันไม่มีอะไรแบบนี้จะกำจัดอีพีส้นตีนไม่ได้ภาคนี้มีสลิงมีการยิงกันค่อนข้างเยอะมี CG เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากๆนะครับผมโดยเฉพาะซีเควนซ์ที่อยู่ในป่าดงขโมดทั้งหมดเนี่ยก็หนักอยู่ครับเราขึ้นไปถ่ายกันบนนั่งร้านที่แบบสูงประมาณสัก6เมตร5เมตรได้มั้งนะฮะแล้วก็เล่นกันบนนั้นแล้วก็พาร์ทแอคชั่นจริงๆคิดว่าภาคแรกเนี่ยที่ได้เห็นจะเป็นยักษ์ซะส่วนใหญ่แต่ว่าภาค2คือน้องๆทุกคนนะฮะไม่แม้กระทั่งยี่นะครับผมอย่ายศยอดก็ได้แอคชั่นค่อนข้างหนักผมว่าที่อดภาค2สิ่งที่ทุกคนพลาดไม่ได้ก็คือการล้างแค้นที่ตัวละครทุกตัวกำลังจะพยายามทำแทนคนดูอยู่อะไรเงี้ยนอกเหนือจากนั้นก็คือความบันเทิงความมันแล้วก็ความอีความขยะแขยงความภาพติดตาของความหลอนความน่าเกลียดน่ากลัวมันจะมีมากขึ้นเรื่อยภาคหนึ่งยักษ์เดินทางไปพร้อมกับคนดูแต่ภาคนี้ยักษ์เดินทางมาไกลกว่าคนดูแล้วตลอดเวลาที่โปรดักชันของที่หยดเนี่ยหายไปนะครับแต่ตัวละครของยักษ์กำลังเดินทางไปอยู่เรื่อยๆจนวันที่10ตุลาก็คือวันแรกที่ทุกคนจะได้เห็นว่าประสบการณ์ของยักษ์ที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่หายไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างใช่ความเหนื่อยทั้งหมดที่ผ่านมาในการเดินทางของที่หยดตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองที่ในฐานะของณเดชได้เล่นเองอ่ะมันจะจบแล้วอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบดีใจมันเป็นประสบการณ์ความรู้สึกในฐานะนักแสดงที่ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เรามากเหมือนกันที่หยด2 10ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์กำจัดอีพีส้นตีนนั้นไม่ได้ฉันไม่ยอมตายแน่